นี่ก็เป็นทางขึ้นของที่ดินแปลงนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูที่ดินอีกแปลงนึงนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพิกัดนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลยางงามครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ดินแปลงนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นสวนมะม่วงนะครับจำนวน5ไร่นะครับที่เจ้าของเขาจะขายนะครับแต่มะม่วงก็ตายไปเยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นที่เปล่านะครับผมขอคนที่รับได้จริงๆนะครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับมีจำนวน 5-6 ไร่นะครับขายไร่ละ 55,000 บาทนะครับถามว่าเอกสารอะไรนะครับตอบได้เลยนะครับว่าราคานี้นะครับไม่ใช่เอกสารโฉนดคุดแดงแน่นอนนะครับที่แปลงนี้แดนก็ไปถึงนู่นนะครับที่แปลงนี้นะครับก็ไปถึงนานะครับถึงปากกล้วยนู่นเลยนะครับที่ผมชี้ไปนะครับก็สุดแดนของที่แปลงนี้ก็แค่ต้นสักนี้นะครับต้นสักนี้นะครับมีมะม่วงก็ประมาณไม่เท่าไหร่นะครับตอนแรกก็ที่โล่งๆนั่นก็เป็นป่ามะม่วงนะครับเป็นป่ามะม่วงเก่านะครับแต่รู้สึกว่ามันจะตายหมดนะครับตรงนั้นนะครับอะไรเป็นป่ามะม่วงเก่านะครับลักษณะที่ดินก็เป็นเนินหน่อยๆนะครับเป็นเนินหน่อยๆมะม่วงก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับก็เป็นนะครับมะม่วงนะดอกไม้สีทองนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะครับนี่นะดอกไม้สีทองก็มีอยู่3,000ครับฟ้าลั่นนะดอกไม้แล้วก็แก้วขมิ้นเขียวเสวยนะครับที่ก็จะติดชายเขาหน่อยๆครับเป็นที่เชิงเขาหน่อยๆครับก็ผมจะตอบไปเลยนะครับว่าราคา 55,000 นี่เป็นเอกสารโฉนดหรือไม่นะครับผมตอบไปเลยนะครับว่าไม่ใช่เอกสารโฉนดนะครับแล้วก็ไม่ใช่สปกนะครับคนที่เม้นมาถามผมก็ถามผมก็ขอตอบไว้แต่ตรงนี้เลยนะครับก็ทางลงไปตั้งแต่นี้ครับต้นมะม่วงไปเลยนะครับแล้วก็สระน้ำนะครับสระน้ำลูกนั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีนะครับน้ำลูกนั้นสามารถใช้ได้นะครับเขตแดนนะครับก็เกือบถึงต้นมะพร้าวนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับนะครับลักษณะของพื้นที่นะครับก็เหมาะทำพวกสำนักสงฆ์นะครับใครที่ชอบความเงียบสงบนะครับก็แปลงนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่าก็ติดเชิงเขานะครับเชิงเขานะครับอันนี้เป็นที่ของชาวบ้านที่เขามาทำสวนไว้นะครับทำงงกระช่ายนะครับทำสวนเป็นสวนของชาวบ้านนะครับครับนี่ก็เป็นทางครับเป็นทางออกไปนะครับเป็นทางออกจากที่แปลงนี้นะครับที่เขาจะขายนะครับลักษณะของที่อันนี้ก็ผมก็ลงมาข้างล่างแล้วที่ก็ถึงนู่นนะครับเห็นต้นไม้นะครับเห็นต้นไม้แดงๆนะครับนู่นครับที่เขานะครับจำนวนที่เขาจะขายทั้งหมด 5-6 ไร่นะครับเขาตั้งไว้ในราคา 55,000 บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็มีสระนะครับมีสระ1ลูกนะครับสระลูกนี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดนะครับเพราะว่าไม่มีคนอื่นมาใช้นะครับไม่ใช่เป็นสระสาธารณะนะครับสระตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นสระสาธารณะแต่อย่างใดนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นทอดล่างของที่แปลงนี้ครับยาวไปถึงนู้นนะครับเกือบถึงต้นไม้แดงๆนะครับไปไกลนู้นนะครับขยายขึ้นไปถึงนู้นนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่เปล่านะครับข้างบนก็จะเป็นสวนมะม่วงอยู่หน่อยนะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับท่านใดสนใจก็ผมทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะครับดูครับนานี่ก็ใช่นะครับนานี่ก็ใช่นะครับเป็นที่ของที่เขาจะขายรวมไปเลยนะครับหมด5ไร่นะครับก็อันนี้นาก็เขตแดนนะครับติดนี่นะครับติดยาวไปถึงโน่นนะครับก็คือเขตนาคือเป็นของที่แปลงนี้นะครับแต่ป่ากล้วยไม่ใช่ครับคือเขตที่ของแปลงนี้คือติดป่ากล้วยนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับนะครับผมก็จะให้ดูโดยประมาณนะครับนะครับที่ก็จะขายคือไปทางขวานู่นนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับก็จะมีที่เปล่าแล้วก็จะมีมะม่วงอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามีกี่ต้นเหมือนกันนะครับ
ฝั่งโน้นไม่ใช่นะครับฝั่งโน้นไม่ใช่แล้วก็มีนะครับสระน้ำนะครับสระน้ำก็ราวๆ 2-3 ไร่นะครับแต่ก็เป็นของเจ้าของที่แปลงนี้นะครับแต่เขาก็เป็นเจ้าของของที่ที่เขาจะขายนะครับสระน้ำตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ตลอดนะครับไม่มีใครมาใช้นะครับสระน้ำตรงนี้นะครับไม่มีชาวบ้านมาใช้เป็นสระสาธารณะแต่อย่างใดนะครับนี่ครับน้ำใช้ได้ทั้งปีนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นทางออกครับช่วงนี้ก็จะเป็นทางที่เขาเรียกอะไรเป็นทางลาบหน่อยนะครับทางนี้ทางเรียบนะครับไม่ใช่ทางชันแต่อย่างใดนะครับทางจะชันเฉพาะทางเข้านะครับทางเข้าก็เป็นถนนลูกรังอยู่นะครับครับก็ดูครับสระน้ำเท่าร่วมสมบูรณ์นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับนะครับนี่นานี่ก็ใช่นะครับจำนวน5ไร่นะครับที่เขาจะขายทั้งหมดนะครับยาวไปถึงโน่นนะครับยาวไปถึงบนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่มีภาพมุมสูงนะครับให้ดูนะครับเพราะผมก็ยังไม่มีโดรนนะครับไม่มีทุนในการซื้อโดรนนะครับถ่ายภาพมุมสูงให้ดูนะครับก็ผมก็ได้แค่ถ่ายวิดีโอแล้วก็บรรยายให้ดูลักษณะของพื้นที่คร่าวๆไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นทางออกนะครับทางออกพื้นที่แปลงนี้นะครับก็จะผ่านสวนของพี่น้องเขาไปหน่อยเดียวนะครับแต่เขาคุยกันแล้วนะครับว่าผ่านได้นะครับเพราะทางเข้าจริงๆมันจะแล้วผมจะชี้ดูครับทางเข้าจริงๆมันจะอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ทางนี้มันเป็นทางลัดนะครับทางลัดที่จะไปที่ของเขานะครับครับทางลัดก็คือจะวิ่งไปทางนี้ครับคือจะตรงไปถึงที่ก็เลยนะครับแต่ถ้าเรามาทางนี้นะครับมันก็จะเป็นเราก็ต้องอ้อมไปทางนู้นครับถ้าเราเกิดเราไม่อยากจะผ่านตรงนี้นะครับก็ผมขอคนที่รับได้จริงๆนะครับคนที่รับได้จริงครับที่แปลงนี้นะครับผมก็มารีวิวให้เจ้าของที่เขานะครับก็เป็นสวนมะม่วงครับส่วนมากจะเป็นสวนมะม่วงของอันนี้ก็เป็นของพี่สาวของเจ้าของที่แปลงที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับนะครับที่ก็ติดเชิงเขาหน่อยนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นทางนะครับทางที่เขาจะสามารถที่จะไปได้ถึงที่เขาเลยนะครับทางตรงนี้นะครับไปถึงที่เขาเลยแต่ผมแนะนำให้ไปทางนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะใกล้กว่านะครับใกล้กว่าทางนี้นะครับใกล้กว่าทางนี้ใกล้กว่านะครับก็ใครสนใจนะครับขอคนที่รับได้นะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับก็ชันหน่อยนึงนะครับแต่เห็นก็บอกว่ามีโครงการที่จะทำถนนคอนกรีตแล้วนะครับนะครับแต่ก็ไม่ไกลนะครับจากถนนจากที่ไปถนนก็ประมาณ800เมตรนะครับทางนี้ไปก็เป็นถนนลูกรังนะครับเป็นป่ามะม่วงนะครับป่ามะม่วงของพี่น้องของเจ้าของที่ทั้งนั้นนะครับแต่ทางนี้เป็นทางสาธารณะนะครับใครจะวิ่งจะเข้าจอกก็ได้นะครับรถยนต์สามารถวิ่งเข้าถึงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโฟร์วินก็จะดีมากเลยนะครับผมขอคนที่รับได้จริงๆนะครับว่าไม่ติดเรื่องทางหรือว่าอะไรนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนะครับนี่ก็เป็นทางออกก็เป็นที่สูงหน่อยนะครับแต่สามารถวิ่งได้นะครับรถไม่มีโฟร์วินก็วิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับนะครับทางออกก็ยังเป็นทางลูกรังอยู่นะครับก็กว้างประมาณ4เมตรนะครับท่านใดนะครับที่ชอบนะครับวิวเขานะครับหรือว่าจะมาสร้างบ้านพักตากอากาศนะครับแปลงนี้นะครับก็ตอบโจทย์อยู่นะครับใครที่ชอบความสงบหรือว่าชอบบรรยากาศที่อากาศดีๆนะครับทิวเขาหรือแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าแปลงนี้นะครับไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับแต่มีน้ำสระอยู่1ลูกนะครับมีน้ำสระ1ลูกนะครับใหญ่ๆเลยนะครับใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้งนะครับไม่ใช่เป็นสระ
สาธารณะแต่อย่างใดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ก็เป็นถนนสายรองนะครับที่ห่างจากถนนสายหลักนะครับกรุงเทพลมศักดิ์นะครับประมาณ16กิโลเมตรนะครับทางขวามือผมนี่นะครับที่ผมชี้ไปนี่ก็คือไปตลาดนาเฉลียงนะครับประมาณ16กิโลเมตรนะครับห่างจากตลาดนาเฉลียงนะครับส่วนทางซ้ายมือผมนี่นะครับก็จะทะลุไปหนองไผ่นะครับก็ประมาณ30กว่ากิโลนะครับทะลุไปกรุงเทพได้หมดนะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คอยพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ